วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดกันที่นี่แหละครับไทย PBS นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางท่านที่ถนัดฟังก็คือพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับและยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทาง LINE แอดของไทย PBS ครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันทุกวันเสาร์กับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราฉลองแล้วนะยกแล้วยกแล้วฉุกเฉินท่านอาจจะไม่สังเกตว่าเราถอดหน้ากากแล้วนี่ฉลองยกเลิกพรกฉุกเฉินเหรอผมรู้สึกว่าถ้าเราออกอากาศถอดหน้ากากกลับบ้านผมต้องใส่หน้ากากความเคยชินเนาะใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้เรามาทำงานเราถอดหน้ากากได้ okay. แต่กลับบ้านเนี่ยต้องใส่หน้ากากทำไมล่ะให้มันดูปกติไง อยู่ที่บ้านมันปกติเพราะคนที่บ้านให้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากนะคิดว่าคนที่บ้านจำไม่ได้แล้วบางคืนเนี่ยเผลอๆนอนก็ใส่ไว้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยที่บ้านถามว่าเธอใส่หน้ากากนอนทำไมบอกอ้าวไม่รู้ปกตินี่นี่ก็เลยชินไปแล้วมันต้องเกือบ3 ปีเราก็มีความเคยชินแต่ที่จริงเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดเรื่องของสบคที่เขาประชุมเมื่อวานนี้ก็หลักๆก็คือว่ายกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มันก็มีผลทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดคือสบคใหญ่ต้องยุบด้วยใช่ไหมก็มันตั้งตามพระราชกำหนดนะเพราะฉะนั้นก็ยุบไปโอเคก็ยุบไปแล้วก็องคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงก็หมดสภาพไปด้วยตามสบสล่ะสบสด้วยรวมทั้งของผมด้วยคุณลืมไปแล้วนั้นเนี่ยมันมีสบสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อะไรไพลินเนี่ยไพลินก็เป็นอันว่ามันอยู่ปุ๊บนึงที่เขาทำอ่ะครับแล้วก็มีคณะที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชนครับอันนี้พวกกกร. พวกสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีคณะหนึ่งที่ปรึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยอาจารย์ก็จะว่างขึ้นสิไม่ที่จริงนะนี่พูดแบบเรื่องมันผ่านไปแล้วนะคือผมไปประชุมกับเขาเนี่ยเขาตั้งเดือนพฤษภาปี63ใช่เร็วมากนะนี่ผ่านไป2ปีกว่าแล้วผมไปประชุมกับเขาจนถึงเดือนตุลาปี63ครับแล้วหลังจากนั้นผมไม่ไปเพราะมันออนไลน์คุณธุชัยแล้วยังไงผมก็ไม่ได้ไปประชุมก็คือติดตามการประชุมแต่ผมไม่ได้ไปประชุมแล้วไม่ประชุมออนไลน์กับเขาด้วยขี้เกียจอะไรวะเป็นคนยังไงเนี่ยหวังเขาไม่เชิญนะคือผมจะลาออกอะแต่ผมเกรงใจผู้ใหญ่ผมไม่อยากให้มันเป็นข่าวเขาจะไล่ออกแต่เขาเกรงใจไม่ใช่เขาจะตามไปประชุมตลอดหรอกแต่ว่าเราได้ออกสมใจได้ออกสมใจคือพอมันยุบอย่างนี้คือมันก็เขาเรียกว่าอะไร wither away ครับ wither away ก็ค่อยละลายหายไปตามสภาพการมันเราก็แล้วเบี้ยเลี้ยงประชุมไม่มีที่ทำให้มันไม่ผีเบี้ยเลี้ยงด้วยอ๋อนี่แน่นะแน่นะไม่เอ้ยไม่มีเบี้ยเลี้ยงยืนยันนะไม่ใช่เป็นคนถามผมว่าไอ้กรรมการชุดต่างๆที่ตั้งไว้ไม่ชุดไหนไม่ชุดอื่นผมไม่ทราบแต่ชุดผมไม่มีเบี้ยเลี้ยงโอเคผมได้ยืนยันก็ได้และที่สำคัญกว่านั้นคือเขาก็มีข้าวให้กินเป็นข้าวกล่องหลังจากประชุมเขาก็จัดเป็นข้าวกล่องให้กินผมก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวกล่องแบบนั้นด้วยแล้วมันประชุมเช้าอ่ะผมจะต้องถ่อไปในเมืองตอนเช้ารถติดอีกอะไรอีกผมก็เลยบอกเขาบอกถ้าผมไม่ไปบ้างได้ไหมเขาก็บอกไม่เป็นไรก็ไม่ไปก็ให้ดูรายการนี้ก็พอก็เหมือนกันโอเคอันนี้พอหลังจากอันนี้คือองคาพยพที่เกี่ยวข้องก็ยกเลิกไปบรรดาที่ปรึกษาในศูนย์สบคสบคก็ยกเลิกไปแล้วตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จริงอ่ะผมว่าไอ้ที่มันเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มันเกี่ยวข้องเป็นทางขวางนี่นะเป็นทางด้านข้างเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันคือสบคชุดใหญ่กับที่สำคัญเป็นอันดับสำคัญมากๆก็คือศูนย์ปฏิบัติการของสบคซึ่งอันเนี้ยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวหลักยุบด้วยป่ะยุบด้วยคือเวลาทำงานเนี่ยคนอื่นมายังไงไม่รู้เนี่ยมันจะมาที่สปก.
ศูนย์ปฏิบัติการของสบคก่อนแล้วศูนย์ปฏิบัติการสบคเนี่ยถึงจะชงเรื่องขึ้นสบคแค่กับสำนักเลขาเออใช่อันนี้เรียนแบบทหารน่ะเมื่อก่อนคุณชัยจำได้ไหมสปกสปกทบที่อยู่ที่สวนลื่นอ่ะเออเวลาจะปฏิวัติเนี่ยมันจะไปทำเออนั่นแหละสปกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้แต่เมื่อก่อนเนี่ยสปกทบจะอยู่ที่สวนลื่นแล้วเขาจะใช้กลไกอะไรมาแทนสปกสปกก็กลับไปกระทรวงสาธารณสุขเลยใช่ไหมก็กลับไปกฎหมายหลักครับพระราชบัญญัติป้องกันควบคุมโรคอะไรเนี้ยก็ไปตามกฎหมายหลักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่มันจะมีประเด็นนิดนึงว่าเรื่องปฏิบัติคือทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ยังแนะนำว่าเรื่องรักษาระยะห่างเรื่องใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อนะก็ควรจะใส่แต่ว่าจะไม่มีการกักตัว5วัน7วันที่ไม่มีคือมันเพราะว่าแต่ต้องดูประกาศที่จะออกในวันที่1ตุลานะว่าเขาให้รายละเอียดอะไรยังไงอันที่เขาเรียกว่าเป็นโรคเฝ้าระวังเนี่ยโรคเฝ้าระวังใช่จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคเฝ้าระวังเป็นโรคเฝ้าระวังแต่มันจะมีคำศัพท์ของพวกหมอครับเขาจะเรียกว่าเป็นโรคประจำถิ่นแต่ว่านี่ไม่มีในกฎหมายนะยังไม่เรียกคำว่าโรคประจำถิ่นคุณถิ่นไม่อยากให้ใช้ยังเฝ้าระวังอยู่เป็นเฝ้าระวังใช่แต่ที่คุณต้องถามเช็คให้แน่คือแล้วยาที่เบิกได้ทุกวันเนี่ยถ้าคุณเป็นโควิดอ่ะยังเบิกได้ไหมหนึ่งตุลาคุณจะเบิกได้ไหมต้องจ่ายเองป่ะนั่นไงคำสั่งที่ต้องออกมาใช่คือถ้าเราไปโรงพยาบาลเขาก็จ่ายยาแหละแต่ใครจ่ายบัตรทองเขาจ่ายยาไอ้บัตรทองนั่นส่วนบัตรทองประกันสังคมมาแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยการจ่ายยาเขาจ่ายมาทางโรงพยาบาลเอกชนด้วยแต่อันนี้อาจจะต้องจ่ายเงินแล้วก็คำถามต่อไปคือวัคซีนยังฉีดฟรีไหมสมมติคุณจะฉีดเข็มที่3เข็มที่4อย่างผมเนี่ยเข็มที่5เนี่ยจะไปฉีดฟรีไหมเท่าที่รู้ก็คือว่ารัฐบาลยังมีอยู่ควรจะฉีดน่าจะฉีดถ้ายังเหลือเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่ไม่ใช่ของรัฐบาลนั้นจ่ายตังเองเช่นมาโดน่าคุณก็จ่ายตังเองมาโดน่าถ้าเป็นไฟเซอร์ได้คุณยังมีเหลืออยู่ฉะนั้นที่ไปฉีดซะสำหรับ608โดยเฉพาะอันนี้รอนะรอใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ต้องรอให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต้องประกาศชัดๆหน่อยก็ตรงนี้มีคำถามนะมันมีคำถามเรื่องภาคปฏิบัติคือจริงๆอ่ะรัฐบาลก็ต้องอธิบายให้ฟังนะคือไหนๆจะปิดสบคแบบเป็นทางการแล้วเนี่ยสิ้นเดือนอ่ะวันที่30กันยาเนี่ยพอฟังเรื่องคุณประยุทธ์เสร็จก็เราก็ตั้งวงคุยเลยเดี๋ยวคือก่อนที่จะเริ่ม1ตุลาเนี่ยสักวัน2วันก่อนหน้านั้นน่ะผมว่าควรจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวอธิบายให้ฟังเอาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมาว่าเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวถูกไอ้อย่างเงี้ยจะใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกก็ใช่ไอ้ทีไม่จำเป็นนะใช้ไอ้อย่างเงี้ยใช้ไปเลยวันที่30กันยานะศาลท่านอ่านศาลรัฐธรรมนูญอ่านบ่าย3ใช่มั้ยบ่าย3อ่านออกมายังไงเนี่ยคืนนั้นควรจะมีวงการเฉพาะครับแล้วคนที่ควรจะปรากฏตัวคือพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะอ้าวผลออกมาสมมติว่าครบ8ปีท่านก็ควรจะต้องมาอำลาประชาชนใช่มั้ยอ้าวแล้วถ้าอยู่ต่อล่ะอ้าวเดี๋ยวสิมันมี3ออปชั่นใช่มั้ยล่ะทางออกที่1คือถ้าศาลท่านบอกว่าจบแล้วตั้งแต่24สิงหาที่ผ่านมาท่านก็ควรจะมาอำลาประชาชนมิฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสอำลานะเฮ้ยท่านก็รักษาการต่อได้ไม่ใช่เหรอไอ้นั่นไม่ต้องพูดอ๋อเหรอไอ้นั่นไม่ต้องพูดคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะบอกว่าทางครบละตามทางข่าวครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะดำรงตำแหน่งครบ8ปีตั้งแต่วันที่24สิงหาด้วยคะแนน6ต่อ36ต่อ3โอ้โหเอามาจากไหนไม่รู้เอามาอย่างงี้แล้วกันโอเคจะไม่สมมุตินะสมมุติอันนี้ก็เรื่องปล่อยไม่สมมุติคือถ้าหากว่าไม่ได้เป็นนายกต่อเนี่ยครบ8ปีตั้งแต่วันที่24สิงหาเนี่ยแต่ด้วยคะแนนเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญไม่ใช่ไม่มันก็ต้อง7 2มันก็ต้องอะไรเรา7 2 7 2 8 1 8 1 6 3 5 4 5 4มันไม่มีหรอก9ต่อ0อ่ะไม่มีแต่ว่าทำไมคุณ6 3ทำไมอย่างนี้มันได้คุณมีอคติคุณมีอคติไม่รู้อ่ะผมมาอย่างเงี้ยคนเอาถ้า to be fair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  อ่ะสมมุติว่าหมดครบวาระ8ปีแล้วไอ้มาเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่นี้มันต้องมีที่มาที่ไปมันมีอีกว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี
เสียง6ต่อ3สมมตินะสมมติสมมตินะแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดรัฐมนตรีด้วยเสียง7ต่อ2สมมติสมมติสมมติอันนี้ปล่อยฮะนี่แกเอามาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้ exclusive มากเลยนะจดไม่หน่อยนักรุนายะอ้างไงอย่าอ้างอย่าอ้างอะไรกันไม่แล้วถึงวันนั้นออกมาอย่างนี้อย่ามาโทษผมนะว่าถูกเหรอเออว่าถูกอ่ะไม่ได้โอเคสมมติว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นก็มีทางหนึ่งก็คือว่าศาลตัดสินมาหมดแล้วหมดแล้วก็คือต้องย้อนกลับไป24นะใช่ครับฉะนั้นท่านก็ต้องมาอำลาประชาชนเพราะถ้าไม่มีโอกาสเราจะรักษากงรักษาการอะไรนั่นมันก็หมดสภาพความเป็นนายกแล้วไม่รักษาการเนี่ยไม่รักษาการหรอกอันนี้ผมตัดทิ้งไปเลยไม่มาทำคือไม่มาทำหน้าที่รักษาการไม่มาปรากฏแม้ทำได้ก็ไม่ทำไม่คือที่แกจะรักษาการเนี่ยรักษาการโดยตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังรักษาเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นายกแต่ไม่ใช่นายกไม่ใช่ละไม่ใช่นายกแต่ว่าถ้าเป็นงั้นบิ๊กป้อมก็ต่อไปรักษาการต่อไปเดี๋ยวเอานี้ให้จบก่อนถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณวิชัยเสนอบอกว่าให้ออกตัวท่านลงการเฉพาะกิจใช่สิเพราะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านหมดแล้วท่านก็ต้องมาอำลาฐานะนายกรัฐมนตรีท่านจะมาบอกว่าขณะนี้วันเวลาของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดแล้วอะไรประมาณนี้เหรอแล้วนี่เป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ต้องจากกันอย่างมีใช่ความสง่างามคือต้องทำให้มันเป็นมีเซเรโมนีนะเซเรโมนีต้องทำให้มันเป็นพิธีกรรมสารรัฐมนูลศักดิ์สิทธิ์มากผมก็มาขออนุญาตอำลาประชาชนอะไรเงี้ยใช่แค่แถลงไม่ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ผมก็จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเฉยๆใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วสมมติว่าอันที่สองก็คือเหลืออีก2ปีสมมติว่าศาลน่ะบอกว่าศาลจะบอกหรือเปล่าไม่รู้นะที่คุณวีระพูดเนี่ยมีประเด็นเหมือนกันนะว่าตกลงศาลบอกว่าถามมาแค่นี้ก็จะตอบแค่นี้เนี่ยนะแต่สมมติว่าตีความออกมาว่าเหลือ2ปีท่านก็ควรจะออกทีวีเหมือนกันว่าเพื่อที่จะบอกว่าจากนี้เหลือ2ปีเนี่ยท่านตั้งใจจะทำอะไรเพื่ออะไรอย่างไรถ้าไม่คือตอนนี้ท่านก็อยู่ได้แค่เดือนมีนาท่านจะไปพูดถึงเดือนต่อไปไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่ออีก2ปีแต่ว่าแต่ไม่คือจริงๆผมอยู่ถ้าเกิดให้อยู่ต่อนะอีเวนต์ให้อยู่ต่อนะให้อยู่ต่อเนี่ยแกก็อยู่ได้แค่วันที่เต็มที่เลยนะ23 มีนาคมพอหลังจากนั้นเนี่ยครม.ของแกเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการมันแกจะไปบอกว่าแกจะไปอยู่ถึง6866อะไรไม่ได้งั้นอ่ะไอ้นั้นไม่ควรพูดใช่มั้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้เท่ากับว่าแกรู้ผลการเลือกตั้งล่วงหน้าดิวะแกช่วยโอกาสนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เท่ากับแกรู้ไม่คุณชัยไม่ได้งั้นไม่ได้นะได้งั้นไม่ได้นะไม่ได้ไม่เท่ากับแกรู้ผลการเลือกตั้งล่วงหน้านะเอาแล้วถ้าเกิดต้องขอบพระคุณศาลที่ท่านคิดว่าผมยังไม่จบแล้วก็ยังสามารถอยู่ได้ถึง2ปีฉะนั้นก็จะทำดีที่สุดเพื่อจะชนะเลือกตั้งไม่ผมกลับมองอย่างนี้ผมกลับมองตรงข้ามคุณสุทธิชัยผมคิดว่าถ้าศาลรัฐนูนตัดสินว่าแกอยู่ต่อไม่ได้นะแกไม่แถลงข่าวเมื่อแกบอกไม่ได้เหรอผมกลับมองอย่างนี้นะไม่แกน้อมรับคำตัดสินก็อาจจะสัมภาษณ์ไม่ได้ออกเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ถ้าศาลรัฐนูนมีคำสั่งว่ามีคำวินิจฉัยว่าแกยังเป็นนายกต่อไปได้เพราะยังไม่ครบ8ปีเนี่ยผมว่าแกแถลงข่าวแต่ถ้าเกิดครบแล้ว8ปีคือถึงมีนานี้นะไม่คือถึงขนาดนี้ถึงวันที่ศาลตัดสินถึงขนาดนี้ยังไม่ครบ8ปีก็ควรจะออกผมว่าแกไอ้อย่างเงี้ยแกถ้าอย่างนี้ผมว่าแกออกใช่มองว่าออกมาขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่ผมไม่อยู่ประมาณเดือนกว่าๆนี่นะคุณท่านรองประวิตรก็รักษาราชการนายกรัฐมนตรีให้เป็นอย่างดีนะบ้านเมืองก็กลับมาสงบเรียบร้อยผมว่าแกออกแล้วข้าพเจ้าก็มีเรื่องจะต้องทำต่อในการประชุมโอเอเปคเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมขอบคุณท่านพลเอกประวิตรครับที่ทำหน้าที่ได้ช่วยได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมดีกว่าข้าพเจ้าอีกนะดีกว่าที่ข้าพเจ้าคิดไว้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเราที่สาธารณประชาชนเพราะเราอยากจะเห็นผู้นำเราอ่ะทำอะไรบ้างใช่ไหมไม่ใช่ผู้นำตัดสินเองทั้งหมดอยากจะฟังเราบ้างไหมประชาชนทั้งหลายว่าถ้าออกมาอย่างนี้ท่านควรจะมาออกขอบคุณยังไงแล้วก็ทิศทางต่อไปนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนเกิดความไม่มั่นใจใช่คือถ้าเป็นต่อนะควรจะมาพูดเลยเรื่องเอเปกหรือถ้าไม่เป็นต่อนะก็ควรจะพูดเรื่องนี้นะเอเปกใช่ไหมเรื่องเอเปกก็นั่นไงบอกใช่ใช่ใช่ต้องเห็นด้วยต้องออกมาพูดอ่ะไม่ว่าเขาจะตัดสินเป็นคุณเป็นโทษอะไรก็ต้องออกมาพูดอ่ะจะไปอมพนันอยู่บ้านไม่ได้นะงานนี้มันมีประเด็นที่ตาทิศแล้วเนี่ยที่คุณวีระบอกซึ่งหลายคนก็เริ่มจะจับประเด็นคุณวีระบอกจริงเพราะว่าที่ฝ่าย
ค้านเนี่ยส่งขึ้นไปให้กับประธานสภาแล้วส่งขึ้นไปถามเพียงว่าครบ8ปีแล้วหรือยังใช่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นถ้าศาลก็ถามบอกยังไม่ครบ8ปีแต่ไม่ตอบว่าครบ8ปีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมว่าศาลไม่ตอบด้วยถ้าไม่ตอบเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ครบยังไม่ครบ8ปีครบเมื่อไหร่ถึงเวลาคุณไปถามเองถามใครไปถามศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละอีกทีใช่เยอะอีกทีนึงไปถามปี68อีกทีนึงถ้าแกเป็นต่อนะรอ68แล้วค่อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสงสัยว่ามันเริ่มนับตั้งแต่6เมษายน2560ใช่มั้ยเอาไว้ถึง5เมษายน2560เอ้ย2562568คุณถึงไปถามเข้าใจให้ถึงวันนั้นก่อนเหมือนรอบนี้คราวนี้ไงรอบนี้เนี่ยไม่ก็เหมือนกับคราวนี้ยื่นเรื่องวันที่17สิงหากว่าจะถึงศาลก็ประมาณ22สิงหาแล้วศาลก็รับไว้24สิงหาถูกไหมใช่เพราะว่ามันเขาฝ่ายค้านบอกเฮ้ยครบ8ปีแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นกูยื่นศาลก็รับไว้พิจารณาครับเพราะศาลออกมาปั๊บถ้าศาลบอกว่าตอนนี้คุณประยุทธ์ยังไม่ครบ8ปียังไม่ครบจบกลับบ้านยังไม่คือแต่ว่าอันนี้อ่านทางนะแต่ว่าในคำวินิจฉัยส่วนตนอาจจะมีตุลาการศาลนูนบางคนเขียนเอาไว้แต่ว่านี่ในใช้ส่วนตนไม่ใช่เป็นคำพิพากษาไม่คำพิพากษากลางเนี่ยหรือว่าคำพิพากษาที่ออกมาเป็นคำพิพากษาก็จะบอกแต่เพียงว่าขณะนี้คุณประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ8ปีแต่นั้นก็จะทิ้งคำถามให้กับวงการการเมืองและประชาชนและบอกว่าให้มาถามอีกทีนึงเมื่อให้มาถามอีกทีอ้าวเพราะตอนนี้ยังไม่ครบเพราะยังไม่รู้คุณประยุทธ์จะเป็นครบ8ปีเมื่อไหร่แต่ท่านอย่าลืมนะการเมืองยุ่งเลยนะไม่ยุ่งครับยุ่งไม่ยุ่งจะยุ่งยังไงไม่ยุ่งยุ่งการเมืองสองปีไม่ยุ่งไม่ยุ่งสี่ปีเนี่ยยุ่งนะไม่ยุ่งเลยครับเพราะไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่งไอ้ผมว่ายุ่งนะสองต่อหนึ่งแล้วเห็นไหมเสียงข้างมากแล้วคือบอกว่าไม่ว่ายังไงนะเผด็จการเสียงส่วนใหญ่ไม่ว่ายังไงนี่ทุกการเมืองเนี่ยไม่กลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่ตรงนี้ครับถ้าคุณประยุทธ์ไปต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่านับหนึ่งเมื่อไหร่แต่อาจจะมีตุลาการพูดเป็นแนวให้รู้ว่าประมาณนับหนึ่งเมื่อไหร่อย่างนี้ก็ตามทีนะใช่แกก็ยังไม่ครบ8ปีไม่ครบถ้าจะครบ8ปีครั้งแรกก็คือ5เมษายนปี2568 68ถึงตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าแกยังเป็นอยู่ก็มีคนไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าเฮ้ยครบหรือยังซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันที่นั่นอีกหรือถ้าเกิดว่าถ้าแกบอกถ้าถึงตอนนั้นศาลบอกยังไม่ครบเว้ยก็ไปอีก2ปีสองปีศาลนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562ว่าคุณก็ต้องรอไปปี70ไปถามอีกทีศาลทั้ง9ท่านประชุมกันนะก็ต้องมีคำถามนี้เหมือนกันก็มีแต่ตกลงเราจะตอบมากกว่านี้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่ตอบเดี๋ยวก็จะมีคำถามมาอีกเอาอย่างนี้ไหมเขาไม่ถามเราก็ตอบได้ไหมได้อันหนึ่งต้องมีอันหนึ่งตัดสินไปแล้วนะว่ายังไม่ครบอันหนึ่งไหนๆก็ถามแล้วมันไม่ใช่อย่างงั้นไม่แต่อาจารย์วิระบอกว่าถ้าเป็นความเห็นส่วนตนหรือส่วนบุคคลของศาลอันนี้ทำได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่คือพูดง่ายๆคำวินิจฉัยของศาลไม่ใช่คืออย่างนี้ในคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยครับสมมตินะผมสมมติอย่างนี้นะสมมติให้เห็นภาพชัดๆเลยตุลาการเสียงข้างน้อยสามท่านบอกว่าคุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งครบ8ปีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแล้วให้เหตุผลบ้วงปึ้งไปอีก6ท่านสะ4ท่านบอกว่าน่าจะตอนนี้ยังไม่ครบอายุเพราะว่านับ1ตามไอ้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ปี60ครับอีก2คนบอกว่านับ1ตั้งแต่มีวันพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในเดือนมิถุนายนปี62เสียงข้างมากของศาลที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลาง6ต่อ3ครับ6ต่อ3ครับเขาก็พูดแค่นี้จบคุณวิชัยแต่ว่ามันไม่ใช่มติไงอ้าว6ต่อ3ไงก็6คนบอกยังไม่ครบ8ปี3คนบอกครบ8ปีแต่มีบางคนไม่มีความเห็นเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเพราะคุณต้องบอกว่าทำไมเขาเป็นตอนนี้ไม่ครบ8ปีคุณต้องเขียนอธิบายงั้นคุณก็ต้องสรุปมาอยู่ในคำวินิจฉัยกลางสิก็วินิจฉัยกลางออกจะแบ่งกันเป็น2อันไงแต่เขาไม่เขียนน่ะสมมติว่าคนนึงบอก62คนนึงบอก60คุณสุชัยแล้วเราจะตีความเองเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่เราไม่ได้ตีความเองเราเคียงแค่เพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยคุณประยุทธ์ยังอยู่ไม่ครบ8ปีเว้ยแต่ว่าการอยู่ไม่ครบ8ปีเนี่ยตุลาการ4คนบอกนับ1ปี60ตุลากร2คนบอกนับ1ปี62ศาลจะมาเขียนพวกนี้ศาลไม่เขียน
เพราะคำวินิจฉัยกลางคือเอาทั้งหมดเสียงข้างมากถูกต้องไงก็6ต่อ3คุณประยุทธ์ยังเป็นนายกต่อจบข่าวครับเนี่ยถามเป็นความรู้นะศาลก็มีวิธียกมือโหวตมั้ยอยากรู้จริงไม่ต้องเฮ้ยเขาไม่โหวตก็ต้องมายกมืออะไรคุณคุณอยากรู้อ่ะไม่ก่อนลงมติเขารู้ทางมันอยู่แล้วโอ้ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกเขารู้ทางกันมันยกมงยกมืออะไรมันเด็กๆแล้วเห็นมองหน้าเขาก็รู้แล้วไม่คือไม่ต้องยกมือคุณแถลงอ่ะคุณแถลงด้วยวาจาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่ยกเว้นมันจะเป็นก็กรณีพิเศษประธานไม่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะแถลงผมเข้าใจว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเขาแถลงคนสุดท้ายแต่ละคนก็ว่าไป4คนพอเห็นเป็นคะแนนยังไงก็แล้วแต่แกแล้วถ้าเสียงข้างมากมันขาดไปแล้วเนี่ยก็จะลงไงก็ได้แต่ถ้าเกิดมัน 4-4 อย่างเงี้ยประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญมากที่มันจะออกมาเป็น 5-4 ทางไหนเห็นไหมตกลงมันไม่มี 5-4 ใช่ไหมนี่มั่นใจอะไร6 3 3 6เนื้อใช่มั้ยที่ฟังอยู่แล้วคุณวีระนี่ไม่มีไม่ไม่ผมแยกแยะให้ดูเฉยๆนะผมไม่เค้าเรียกฉากทัศน์ฉากทัศน์ผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมตอบคำถามคุณวิชัยไงว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะออกคำวินิจฉัยกลางด้วยเสียงข้างมากจะเสียงข้างมากเท่าไหร่ก็ได้5ต่อ4 6ต่อ3 7ต่อ2อะไรก็ได้เนี่ยว่าหรือแม้แต่8ต่อ1ก็ได้อ่ะว่าก็บอกว่าเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญมีคำเห็นว่าคุณประยุทธ์ยังไม่ครบ8ปีแต่ก็ไม่ต้องมาบอกไงว่าใน4คนนี่ว่ายังไม่จำเป็นต้องพูดไปอ่านเอาคำในคำวินิจฉัยส่วนตนอ่ะ9ต่อ0ไม่มีอ่ะเนี่ย9ต่อ0ไม่มีอ่ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยไม่เราก็ดูร่องรอยไงหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ไงไอ้การหยุดปฏิบัติผมอาศัย2ร่องรอยอันที่1คือหยุดปฏิบัติหน้าที่5ต่อ4ถึงทำให้ผมเชื่อนะว่าจะมีคนประมาณ4คนน่ะสามคนสี่คนน่ะอย่างน้อยๆที่ว่าเฮ้ยเป็นแปดครบ8ปีไปแล้วอันหนึ่งอันที่สองการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งรายงานและบันทึกการประชุมครั้งที่501ทับ2561มาเพื่อจะมาเช็คดูว่าไอ้500ทับ2561ที่ประชุมก่อนหน้านั้นไป2วัน2วันเนี่ยมันอะไรกันแน่มันมีน้ำหนักไงแต่คุณต้องแยกคนละประเด็นโหวตนี้โหวตเรื่องจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องจะจบเมื่อไรแปดปีนั่นอีกเรื่องนึงเข้าใจคนโตเข้าใจแต่โอกาส90นะแต่เราคนละเล่มแต่ผมก็ไม่เห็นโอกาส90นะแต่โอกาสที่เป็น9ต่อ0ยากมากอ้าวกาแฟอีกถ้วยเองเลยนะถ้าโอกาสไม่9ต่อ0นี่กาแฟอีกถ้วย 100% เลยอันนี้ 20th century ฟุบเลยฟุบสุดตัวแล้วแต่ว่าวงการเมืองเนี่ยเขาเดินหน้าตามสูตรนี้แล้วว่าจะเป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองหรือสูตรสามแล้วออกมาแต่ละสูตรเนี่ยการเมืองวิ่งคนละทิศเลยนะครับเอาอย่างนี้แต่คุณหุยชัยจะตั้งประเด็นดีถ้าออกมาแบบประยุทธ์เสร็จคือจบเสร็จคือจบเนี่ยการเมืองกับการเลือกตั้งเนี่ยจะไปอีกแบบเลยใช่เลยการเมืองกับการเลือกตั้งนี่จะไปอีกแบบเลยถ้าแบบประยุทธ์อยู่ต่อการเมืองกับการเลือกตั้งนี่จะไปอีกแบบนึงใช่แล้วในนั้นมันในนั้นนะมันต้องมาดูต่อด้วยว่ามันจะยุบสภาก่อนสภาครบอายุหรือจะปล่อยให้สภาครบอายุแล้วเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการยุบสภานั่นก็หนึ่งปัจจัยสองช็อตแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้ก็คือไอ้ร้อยถึงกับ500ยังเป็นประเด็นอยู่ใช่ถูกต้องผมเพิ่งคุยกับรัฐธรรมนูญอีกผมเพิ่งคุยกับพรรคเล็กๆ3-4พรรคกลางๆเนี่ยนะโอ้ยเรื่องร้อยห้าร้อยนี่ใหญ่มากเรานึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะซีเรียสมากตอนนี้เขาการที่พรรคไหนจะควบรวมพรรคไหนพรรคไหนคุยกับพรรคไหนเนี่ยคือเรื่องนี้เลยเราได้ยินข่าวตอนนี้ช่วงนี้ใช่ไหมถูกต้องว่าพรรคของคุณสมคิดกับพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ระเบิดการจะรวมกันคุยกันแล้วคุยกันแล้วพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนารวมโอ้ยคุยกันแล้วแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้แค่คุยกัน2กลุ่มนะคุยข้ามพรรคคุยกันโอ้ยเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยบนสมมติฐานนี้คืออันนี้ผมเคยถามในที่เนี่ยถามคุณวิสุทธ์อ่ะบอกเฮ้ยไอ้เรื่องที่สสกสวส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคการเมืองไปศาลรัฐธรรมนูญมันเงียบกริบไม่เงียบแล้วมันไม่เพิ่งมาออกเพิ่งมาเป็นข่าวอาทิตย์นี้ใช่ครับวันพุธที่ผ่านมานี่เองบอกว่ายังไงบอกว่าให้คนที่มานั่นน่ะทั้งฝ่ายเนี่ยยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้มาภายใน15วัน
แล้วตามหลักปฏิบัติเมื่อครบ15วันแล้วเขาจะขอเวลาพิจารณาอีก15วันซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่มีข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้านับ1วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งวันที่21ใช่ไหมใช่ไหมวันพุธที่ผ่านมา21กันยาใช่ไหมเดี๋ยวจันทร์19อังคารวันที่21เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับไปเดือนนึงมันจะตกไปประมาณ21ตุลาคมบวกลบอ่ะบวกลบต้องไปดูวันที่กันแล้วกันนะบวกลบอ่ะแถวๆ20กว่าจะมีความชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้ศาลรัฐธรรมนูญโอเคมั้ยซึ่งผมฟันธงเลยว่าโอเคคือหาร้อยไม่คือเอาใช่หาร้อยหาร้อยหาร้อยโอเคห้าร้อยหาร้อยเลยสี่ร้อยบวกร้อยฟันธงเลยว่าได้ยังไงฟันธงพักเล็กพักกลางก็ยังไม่ฟันธงไม่เพราะไม่ผมฟันธงที่ศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ได้ฟันธงที่พักเล็กพักกลางผมฟันธงที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าออกมาว่าไม่ขัดสามารถดำเนินการได้เรื่องก็จะกลับมาที่รัฐบาลมาที่รัฐบาล5วันมาเก็บไว้ที่รัฐบาลเฉยๆ5วันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นำขึ้นกราบโคมทูลพระเจ้าอยู่หัวโปรเซสเนี้ยก็น่าจะประมาณเต็มที่อีก2อาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นก่อนประชุมเอเปคกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจบแล้วถ้าคนฟังอยู่แล้วเชื่อคุณวีระตั้งแต่วันนี้นะโอ้ยวิ่งกันวุ่นเลยตอนเนี้ยวิ่งอะไรล่ะรวมพรรคไงผมเชื่ออาจารย์วีระเหรอผมคุยกับคนการเมืองหลายคนนะเขาบอกว่ารวมไปก่อนแหละคือนักเขาเชื่อว่าหารร้อยพักเล็กพักกลางนี่รวมตัววุ่นวายหมดอ่ะไม่แล้วมันยังมีพักบางพักเนี่ยที่ว่าอาจจะถูกถอนเถิงยุบพักด้วยพักไทยรักธรรมอะไรเนี่ยมันมีเรื่องวันที่19เนี่ยนี่ยังมีคือผมว่าจริงๆเนี่ยพักเล็กเนี่ยเขารู้ชะตากรรมเขาแล้วว่าเขาไม่สามารถจะมีบทบาททางการเมืองเหมือนในช่วง3ปีที่ผ่านมาอีกแล้วการเลือกตั้งมันจะไม่ใช่แบบมาปัดเศษอะไรต่ออะไรขนาดนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหาที่ไปไม่ใช่เฉพาะพรรคเล็กพรรคกลางคนที่อยากเปลี่ยนพรรคก็ต้องขยับนะคุณสุทธิชัยเออเอาอย่างเนี้ยล่าสุดชื่ออะไรล่ะวัฒนยาบุญนาคอะไรโอภาสีอะไรมาดามเดียมาดามเดียเออมาดามเดียจากพลังประชารัฐไปประชาธิปัตย์เออไปประชาธิปัตย์เลยเออไปเต็มตัวเลยเออแล้วก็มีข่าวโคมลอยตามมาว่าจะขอสอสอบัญชีรายชื่อตำแหน่งที่10ต้นๆใช่ใช่มีพลังในการต่อรองคุณต้องเดินข้ามบัญญัติอะไรต่อหลายคนนะเว้ยอ่ะแต่มาดามเดียไม่ได้มาคนเดียวนะพารามาเนี่ยอะไรนะคือมาดามเดียมาไม่ได้มาไม่นางมาดามเดียคนเดียวไงล่ะมาพร้อมสภากำลังและเสบียงพร้อมสัตว์อ่ะซ้อมสัตว์แล้วโอกาสต่อรองมีสูงอันนี้เอาไว้ใกล้เขาคุยโอเคแต่ที่คุยหนักมากตอนนี้ก็คือว่าระหว่างเฮียกวงกับเจ๊หน่อยเนี่ยนะใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นแคนดิเดตนายกเท่ารวมกันแล้วตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ส่วนก็ทั้งสองคนไงก็เขาให้เสนอชื่อได้ทั้งสามคนนะคุณวิชัยใครเป็นหัวหน้าพรรคหรือใครเป็นนายกครับต่อรองกันต้องเหลือหนึ่งเว้ยเอาเสนอคนเดียวนายกต้องมีคนนี้ไอ้เป็นถึงนายกใช่ไหมครับเออมันนายกในนามของพรรคที่ควบรวมเนี่ยนะมีใครมีแค่หน่อยฮะเอาก็มี2คนไงสมคิดกับสุดารัตน์อ่ะเออข่าวก็หลุดออกมาว่าเขายอมเจ๊เฮียกวงเป็นสุดารัตน์ก็ยอมให้เฮียกวงแต่ว่าตัวคุณสุดารัตน์จะเป็นหัวหน้าพรรคก็โอเคแต่ปัญหาใหญ่คือใครเป็นเลขาธิการพรรคเป็นเลขาธิการพรรคคุณสมคิดรัตน์ฮะที่ตั้งอยู่สมทิรัตอะไรมี2คนใช่ไหมฝ่ายของเจ๊หน่อยมีใครล่ะปุ่นน่ะคุณวันปุ่นไม่ปุ่นน่ะฝ่ายนี้เป็นสมทิรัตก็ต้องคุยกันถ้าคุณได้หัวหน้าพรรคไปแล้วคุณก็ต้องเลขาพรรคเอ้ยพรรคมึงสิแล้วอุตตมะจะไปอยู่ไหนแล้วอุตตมะก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคใช่ไหมอุตตมะก็อาจจะเป็นเลขาไงก็เหรอก็อย่างนี้แฟอย่างนี้แฟอย่างนี้แฟคุณหญิงสุรัตน์เป็นหัวหน้าไม่อย่างนี้ดิบอกว่ารายชื่ออินเคสว่าเขาเมิร์ชกันนะเขารวมพักกันนะ อะไรนะสร้างอนาคตใหม่ไอ้สร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยเออใช่ไหมมันทอสอสอสอแถวนี้มารวมๆกันเนี่ยถ้าเขายอมว่าพักใหม่ที่ทำเสนอชื่อคนที่เป็นนายกคนเดียวคือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โอเคทางพักสร้างอนาคตไทยยอมให้คุณสิงห์สุดารัตน์เป็นหัวหน้าพักโอเคคุณอุตมะก็ควรจะมาเป็นเลขาธิการพรรคสลับกันไงพรรคนี้ได้ตำแหน่งนี้เล็กไปไหมเล็กไปไหมไม่เล็กไม่เล็กนะทำไมล่ะคุณเคยเป็นหัวหน้าพรรคปัญหาระหว่างเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกกับเลขาธิการพรรคไม่ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเงินอยู่ใช่เงินสปอนเซอร์มาทางไหนตรงนี้ไม่จริงๆนะมันอยู่ที่การออกแบบ
ประธานหัวหน้าพักประธานพักหรือเลขาธิการพักเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมนูญของพักมันออกแบบยังไงถ้าธรรมนูญของพักมันออกแบบให้เลขาธิการพักใหญ่หัวหน้าพักหรือประธานพักก็ไม่มีความหมายถ้ามันออกแบบให้ประธานพักใหญ่หัวหน้าพักใหญ่เลขาก็เล็ก อย่างประชาธิปัตย์หัวหน้าใหญ่เลขาเล็กแต่ระบุว่ายังไงในข้อบังคับพักว่าเงินนี่ใครหา มันเขาลือถึงขั้นนี้ลือนะว่าคุยแล้วกันเกือบตกลงเรียบร้อยแล้วมาถึงว่าค่าใช้จ่ายนะก่อนที่เราจะเมิร์จกันนะตามก็ตามไม่ค่าใช้จ่ายนะตกลงหารกันยังไงไม่เอาหารไม่อย่างนี้ซับซ้อนกันนั่นดีนะนี่คุณชัยฟังมายังไม่ครบไอ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคเนี่ยเฮ้ยเอ้าใช่ไงใช่ไงเฮ้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนตั้งพรรคเนี่ยจะเอายังไงใช่ส่วนนี้ใครจะต้องจ่ายกันอันนี้อันเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าค่าใช้จ่ายจากนี้ไปใครจ่ายใครจ่ายอันนี้เข้าใจได้แล้วคนที่มาจะให้เงินเนี่ยถ้ามันทับซ้อนกันเนี่ยจะเอายังไงเอ้ยมันมี3อย่างเลยอันนี้ตกอันนี้ตกลงกันยากที่สุดมันมีที่คนที่อะไรจะถอนตัวรีบดึงกลับมาใครจะไปดึงกลับมาถูกต้องเพราะว่าขอ100ให้10อ่ะใครจะเป็น treasurer อันนี้เรื่องใหญ่ครับใครเป็นเฮรันยิกเฮรันยิกใช่เฮรันยิกก็ต้องติดต่อกับคนที่จะมาสนับสนุนพรรคไอ้ตรงนี้ที่ยากที่สุดไอ้ตำแหน่งยังเป็นเรื่องของโอเคตั้งโต๊ะกันพอประชุมตั้งโต๊ะเสร็จ 3-4 ท่านเข้ามาอีกห้องนึงแล้วใครจ่ายกระสุนทำไงกระสุนใครเอาเงินมามากกว่าคนนั้นมีอิทธิพลในพรรคนี่ไงเนี่ยหลักง่ายหลักง่ายใครเป็นคนลงขันเดียวคนนั้นใหญ่ตรงนี้ที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้และนี่แหละคือความน่าตื่นเต้นว่า100หาร500เนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าที่อ้าวอย่างคุณธรรมรัตน์อ่ะจริงๆไปทำท่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะน่าจะไม่แล้วก็พูดอยู่แล้วเราดูฟอร์มพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับเศรษฐกิจไทยของคุณคือเราดูตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะเลือกตั้งปี66เขาออกแบบมาต่อรองสำหรับเรื่องที่จะลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้แล้วเพื่อจะปรับครม.อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ประเด็นคือมาไม่แล้วก็ดูดิแกไปเชิญคนมาใครมาสักคนไหมทีมเศรษฐกิจพักเศรษฐกิจไทยไม่มีทีมเศรษฐกิจเว้ยนี่มันก็พลึกพลั่นแล้วใช่ไหมมันไม่ว่าไงก็ตามแต่นะพึ่งสภาพูดแล้วธรรมนัสก็จะโกรธเปล่าไม่รู้นะแต่เราก็เห็นสงครามการเมืองนี่แหละอยู่หามือเศรษฐกิจอยู่ก็เขาประกาศเรียกอะไม่มีใครมาน่ะคนนั้นไงใครฮะที่เคยอยู่อสมทไงใครคุณไม่ขวัญไงไม่ขวัญก็ชวนคุณไม่ขวัญจะมาจะมาแล้วแกอยู่ในไม่แกไม่มาแกไปตั้งพรรคใหม่แกไปตั้งพรรคใหม่ตั้งพรรคเองแล้วตั้งพรรคเองทำไมเงียบไปล่ะเอาก็รอจังหวะไงเพราะมิ่งขวัญเนี่ยเขาเล่นเกมปาร์ตี้ลิสต์เขาไม่ได้เล่นเกมสสเขตเลือกตั้งคุณมิ่งขวัญไปลงสสจังหวัดเชียงใหม่อ่ะสู้พรรคเพื่อไทยได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมสู้เสือสู้ถูกไหมเขาก็แบบแนวเนี้ยก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เขามาแล้วพรรคอะไรล่ะผมก็จำเศรษฐกิจใหม่พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ว่าได้สสตั้ง5คน6คนน่ะมาจากเขาทั้งนั้นนะปาร์ตี้ลิสต์นะฮะแล้วไม่ว่าไงก็เสร็จพฤษภาคมปี66ใช่ไหมกกต.วางแล้วล่ะเตรียมเลือกตั้งงั้นสงครามไม่7พฤษภาคมที่จะมีการเลือกตั้งนั้น in case ว่าสภาครบวาระวันที่23มีนาคม2566นับเนื่องออกไปจัดการเลือกตั้งแต่ถ้ายุบสภาก็จะเร็วกว่านั้นยุบสภาต้องเร็วกว่าถึงแม้ว่ามันจะสามารถเลือกตั้งภายใน60วันแต่ว่ามันนับถอยหลังคนละแบบกันกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยพอรัฐบาลประกาศยุบสภาปั๊บภายใน5วันกกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งพอประกาศวันเลือกตั้งปั๊บก็จะนับว่าวันนับคะแนนวันส่งรายชื่อและไล่ถอยหลังมาซึ่งตอนนี้เขาทำเป็นตุ๊กตาไว้แล้ว2อย่างเพราะเขารู้ไงมันออก2อย่างหวยมันสำคัญสำหรับส.ส.มากผู้ที่จะสมัครมากเพราะว่าการเลือกตั้งตามเทอมปกติวันที่7พฤษภาคมนั้นกับการยุบสภาก่อนนั้นเนี่ยส.ส.มีเวลาเดือนเวลาที่จะย้ายพรรคต่างกันเยอะใช่ฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นหลังโอเปกเนี่ยเอเปกเนี่ยนะที่จะวิ่งกันวุ่นเลยการขยับขยื่นเนี่ยดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าทุกคนจะตัดสินใจแล้วว่าเพื่อเซฟไว้ก่อนไว้90วันใช่ไหมถ้ายุบสภาถ้ายุบสภาคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้น90วันก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ต้องเริ่มแล้วพฤศจิกาธันวานี่ต้องเริ่มแล้วต้องไปสมัครพรรคอื่นแล้วต้องลาออกจากพรรคเดิมแล้วแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าเกิดสสคนไหนลาออกไม่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับใช่เพราะเหลือ6เดือนใช่ไหมใช่อยู่ในช่วง680วันใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณสุชัยพูดอ่ะว่ามันมีเงื่อนของเวลาการหาพรรคใหม่ถ้าใครที่ไม่ย้ายพรรคมันจะยุบสภาหรือจะสภาครบวาระมันไม่มีผลแต่ถ้าเกิดคนที่จะย้ายพรรคคุณต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าถ้าเขายุบสภาคุณต้องไปอยู่พรรคนั้นก่อนนะเออถ้าคุณไปช้านะไม่ทันนะย้ายไม่ได้นะไม่คุณต้องไปก่อนเลยต้องไปรอต้องไปนับเวลาเผื่อการเลือกตั้งมันสมมติว่ามันเลือกตั้งเดือนกุมภาสมมตินะยุบสภาแล้วเลือกตั้งเดือนกุมภาคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นตั้งแต่ธันวานั่นสิงั้นไม่ทันนะเออไม่ทันนะคนอื่นเดี๋ยวฝากไปคิดเลยนะใครจะย้ายพงย้ายพักไปคิดดีๆนะนี่ได้เห็นช่วงนี้ตลาดนักการเมืองคือคักมากเห็นเริ่มแล้วตลาดเริ่มเปิดแล้วใช่ใช่ใช่เปิดบิดบิดออฟเฟอร์เลยใช่ไหมราคาต่อรองกันดีเห็นใครถ่ายรูปก่อนกับใครนี่ดูให้ดีมือเขาเจรจาด้วยเงินบาทหรือเปล่าเมื่อกี้เราค้างกันเรื่องบิ๊กป้อมได้ได้ค่าเงินบาทแต่ทวีแฟนนะให้แกพูดก่อนให้พูดก่อนเดี๋ยวผมค่อยด่าทีหลังนะฟังครับอย่าด่าวิเคราะห์วิเคราะห์ผมจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้หรอกผมก็เดี๋ยวต้องให้เขาคุยกันเถอะที่คุณจะมาถามผมล่วงหน้าอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้คุยกันเลยท่านได้พูดถึงตัวเลข35บาทนะครับในครม.ก็ว่าท่านไหนในครม.ได้มีการพูดถึงตัวเลข35บาทผมบอกว่าควรจะนะผมก็ว่าควรจะก็มันเงินมันแปรผันน่ะนะก็ไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวให้เขาประชุมให้เสร็จเดี๋ยวบอกเลยดูว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะต้องรายงานให้ทราบเท่าไหร่นะต้องรายงานให้ทราบระยะไม่ถามไม่ตอบถามก่อนแต่ละที่ป้อมมาไอ้คำว่า35บาทนี่มาจากไหน35บาทมาจากไหนมีข่าวว่าพี่ป้อมพูดที่ประชุมครม.ว่าจะตรึงค่าเงินบาทที่35บาทใช่ไหมคืออย่างนี้แกพูดในครม.นี่แกพูดแกบอกแกพูดจริงนะใช่แกพูดจริงแกบอกว่าควรจะอยู่ที่35ครับคำถามที่สำคัญทำไมแกพูดตัวเลขใช่ใครชงให้ใครชงให้พูดสำหรับผมรู้สึกนะคือผมไม่ต้องเดาอะนะครับคือมันต้องมีวงเล็บที่แกก็หาลือกับคนก็จะมีคนนั้นคนนี้มาเจอแกเนี่ยนักธุรกิจที่อยู่ในฝั่งนำเข้าเขาไม่แฮปปี้กับราคาเงินบาท37บาทโอ้โหท่านครับไม่ไหวครับมันแพงเกินอะไรเงี้ยบิ๊กป้อมมาคงถามเออสักเท่าไหร่หมอนะสัก35อะไรไม่น่ามาไม่น่าจะมาจากทีมเศรษฐกิจจริงใช่ไหมไม่ใช่มาจากทีมเศรษฐกิจพ่อค้ามาจากพ่อค้า 100% โอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าส่งออกด้วยเออไม่ใช่พ่อค้าส่งออกด้วยต้องนำเข้าด้วยใครที่นำเข้าของเยอะๆและจ่ายเงินเยอะๆแล้วคนนั้นมีน้ำหนักมาพูดกับบิ๊กป้อมอ่ะไอ้นั่นเป็นที่35บาทโอเคหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่สั่งเข้าพลังงานน้ำมันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอันนี้เอกชนเอกชนนะพูดไปเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะแต่ยังไม่พูดโอเคเสร็จแล้วแกก็เป็นห่วงแกก็ไปเปรยในครม.ก็พูดกับรัฐมนตรีคลังคุยกันที่ประชุมเออเงินบาทมันควรจะ35บาทเออท่านรัฐมนตรีคลังช่วยไปคุยกับแบงค์ชาติดูที่ว่าทำอะไรไงได้ประมาณนี้อันนี้เท่ากับสั่งการไหมแต่มีหลุดคำหนึ่งที่ทำให้ตื่นเต้นว่าถ้ายังแข็งเงินบาทถ้ายังแข็งเกินไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็น50บาทจะเหมือนสมัยรัฐบาลชวลิตนี่ไงมันพลาดคิดผิวไอ้นี่แกไม่ได้พูดนะแต่เมื่อเขามันมีข่าวมาอย่างนี้ข่าวนี้ล่อมาใช่ไหมไม่แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าผมเข้าใจคุณประวิตรเพราะว่าผมดูมาทุกคนน่ะที่เป็นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยเวลามาเป็นนายกเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจลึกซึ้งขนาดนี้หรอกแต่เขาจะไม่พูดไงไม่ตัวเลขตรงๆเดี๋ยวสิเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ฟังคนอื่นแล้วเขาจะไม่มาบอกเอาไม่ว่าจะเป็นคุณโปไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์ไม่ว่าจะแม้แต่สมัยอดีตประธานองคมนตรีเปรมอ่ะท่านก็ไม่พูดเรื่องพวกนี้โอเคไหมเห็นไหมคนที่มาเป็นนายกแล้วเป็นมาจากเหล่าทัพเนี่ยเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดเขาก็ต้องฟังรัฐมนตรีคลังฟังผู้ว่าแบงค์ชาติหรือฟังที่ปรึกษานะแล้วเขาไม่ได้มาพูดในครม.เพราะเรื่องแบบนี้ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้แต่เรียกมาคุยอันนี้ที่แกทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นจริงก็คือว่าแกควรจะเรียกอาคมควรจะเรียกเศรษฐพุทธนะ
กินกาแฟกันหน่อยคู่แบงค์ชาติกันใช่ใช่วงเล็กๆมาถามเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะมีคนเขาบ่นให้มันบ่ามันอ่อนเกินเนี่ยมันดูแล้วมันมีทางจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเขาบ้ามาอย่างนี้ใช่ไหมนายกพูดอย่างนี้หรือคนที่เป็นรักษาราชการนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้แล้วรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าเขาต้องทำอยู่แล้วไม่ได้ภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะวันรุ่งขึ้นเขาไปคุยนะใช่อาคมรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าเศรษฐพุทธเออเขาคุยกันแล้วเขาก็บอกมาเลยว่าแต่เขาไม่ได้คุยเรื่องค่าเงินเขาคุยกัน3ประเด็นเขาคุยว่าเอ้ยเงินเฟ้อตอนนี้จะทำยังไงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคือเขาพูดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่จะประชุมวันที่28เนี่ยว่ามันจะกระทบเงินจะเรื่องเก็บมันจะจัดการเงินเฟ้อได้ไหมมันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีไหมมันจะกระทบเงินทุนไหลเข้าไหลออกไหมอันนี้เรื่องเกี่ยวกับค่าเงินเห็นไหมเขาไปคุยกันแล้วเอาแล้วกลับบ้านที่สุดละไม่หลังจากนั้นนะเงินบาทนี่อ่อนไป37บาท25 30แล้วคนก็คาดมันจะเป็น28เว้ย38นะเออมันไม่เกี่ยวกับบิ๊กบอมพูดมันเข้าทางกับโนเจอร์โรมพาวเวลมันเจอโรมพาวเวลเพราะขึ้นดอกเบี้ยนั่นน่ะที่น่าแปลกใจคือในที่ประชุมครม.มันก็ควรจะเป็นไม่ถึงกับความลับแต่ควรจะอยู่ในครม.มันออกมาได้ยังไงทุกประโยคเหล่านี้เนี่ยน่าสงสัยมั้ยเพราะว่าถ้าผมเป็นบิ๊กบอมก็คุยกันในครม.ไม่คุณชัยครับนักข่าวแต่ละคนเนี่ยเขาต้องมีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีที่หมายความว่าถ้าถามแล้วต้องเล่าให้ฟังมันมีเรื่องอื่นที่มันคล้ายๆกับว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับเราต้องมีสักคนสองคนในนี้เวถามแล้วพี่ครับเป็นไงครับวันนี้ประชุมครม.ถ้าคุณวีระเป็นรัฐมนตรีในอนาคตนะครับนักข่าวเนี่ยถามอะไรก็ไม่ต้องไปพูดละเอียดขนาดนั้นไม่ผมจะพูดได้เล่าได้ว่าวันนี้จะเปิดผมจะเปิดไอ้เทปเลยเทปไปฟังเลยผมประชุมเฮ้ยมึงฟังเองก็แล้วกันว่าเขาพูดกันอย่างนี้กูไม่เกี่ยวเพราะประชุมครม.ก็ไม่ได้ห้ามเอามือถือเข้าไปดิไม่หรอกแต่มันเป็นมารยามันเป็นมารยาคือจริงๆเรื่องนี้ไม่จริงคุณชายครับเรื่องนี้จริงๆนะไม่ควรออกมาเป็นข่าวใช่ไม่ควรออกมาเป็นข่าวถึงแม้ว่าพูดถึงแม้ว่าพูดก็ไม่ควรเอามาเป็นข่าวใช่คือผมจะบอกคุณนะบรรยากาศในที่ประชุมครม.เนี่ยผมไม่เคยก้าวไปหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นกลุ่มเล็กไงคุยกันเรื่องนโยบายแล้วส่วนเรื่องหลายเรื่องมันก็เป็นความลับความลับหมายความว่ามีการแถลงนะแต่ปรึกษาเวลาปรึกษาหรือเราก็พูดสิสมมติปรึกษาหรือแล้วก็บิ๊กป้อมบอกเออผมได้ยินมาว่าคนบ่นเป็นบ้าเลยว่าไอ้35บาทเนี่ยมันอ่อนไปมันไอ้38 37บาทนี่มันอ่อนไปอ่อนไปนะสัก35บาทจะทําแล้วก็เนี่ยมีคนบอกว่า35บาทน่าจะกำลังดีนะผมไม่ได้แฟร์นะไม่ได้แปลว่านายกไปสั่งแทรกแซงอะไรนะคือคุยกันในบรรดารัฐมนตรีอาจจะหันไปถามคุณอาคมเอาคุณอาคมรัฐมนตรีครั้งว่าไงอ่ะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมมันเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้มันอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้โอเคนะไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติเขาหน่อยได้ไหมอ่ะเป็นยังไงแต่จะไม่มีการออกข่าวข้างออกไปข้างนอกคุณเป็นรัฐมนตรีก็จริงครับคุณก็ไม่ควรจะเอ่ยตัวเลขนี้เลยสามคนบอกว่ามีการคุยกันเรื่องเงินบาทนะก็ห่วงกันนะว่ามันอ่อนไปเรื่อยๆแล้วตอนที่พูดไปแล้วทำไงอ่ะไม่พูดไปแล้วอ่ะไม่คือตอนนี้ก็เรียกว่าคือหมายความว่าdamage control ถูกต้องหายนี่คือมันพูดไปแล้วเออพูดไปแล้วเออมันเกิดเรื่องแล้วเป็นบทเรียนเหรอมันโอ้กระดูแกพูดแกก็ระวังมากระวังไอ้นี่ตอนที่เป็นข่าวแล้วนะเออไม่รู้เออไม่รู้เรื่องไม่ถามไม่ตอบแล้วทำปืนลั่นไม่แกรู้ทำปืนลั่นยิงเท่าตัวเองอ่ะไม่เพราะมันมีประสบการณ์ไงใช่คือประสบการณ์พลเอกชวลิตตอนที่เกิดวิกฤตปี2540ลดค่าเงินบาทไม่ลดค่าเงินบาทลอยตัวค่าเงินบาทนั่นน่ะทุนชิชัยมันทำให้ประสาทเสียกันไปแล้วมันเจ๊งไงเออแกก็ไม่เข้าใจผมว่าแกไม่เข้าใจหรอกว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแกคงไม่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องโทษคนใกล้ตัวด้วยต้องบรีฟแกต้องบรีฟแกเพราะว่าไอ้ตอนชวลิต40กับตอนนี้ไม่เหมือนกันโอ้ถ้าเหมือนกันตายไปแล้วตอนนี้ตายไปแล้วตอนนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยอันตรายที่ผิดพลาดของบิ๊กจิ๋วก็คือออกมาให้สัมภาษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีการลดไม่มีการลดค่าเงินบาทเด็ดขาดเด็ดขาดมันก็ไปอีกด้านหนึ่งนะไอ้ฝั่งนี้ก็บอกเอาตัวเลข30กว่าบาทฝั่งนี้ก็บอกไม่มีเลยเนี่ยก็เป็นการมิสลีดคือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะคนแบงค์ชาติเขาไม่ได้ให้ข้อมูลถึงที่สุดให้กับทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทั้งนายกตอนนั้นนะตอนนั้นนะคุณชวลิตตอนนั้นนะตอนนั้นคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ให้คือเขาไม่ไว้ใจอ่ะพูดผมพูดตรงนี้แหละเขาไม่ไว้ใจข้อมูลพวกนี้เขาไม่ให้ถ้าเขาให้เนี่ยถ้าเกิดรู้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจร่วมกันไปตั้งนานแล้วคุณวีระบอกสิว่าเงินบาทถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าจะให้มาอยู่ที่35บาทต้องใช้เงินเยอะขนาดไหน
มหาศาลไม่คือถ้าจะเอา35บาทไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ย คุณต้องประกาศระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ คุณต้องเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมาเป็นแบบคงที่เลย ประกาศเลยแต่วันพรุ่งนี้เงินบาท35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเหมือนกับปีก่อนปี40กลับไปใช้ระบบฟิกแล้วตอนนั้นน่ะคุณต้องใช้ทุนสำรองสู้กลับไปคนที่จะมาเก่งกำไรค่าเงินบาทซึ่งแบงค์ชาติเขาไม่ทำเด็ดขาดแบบนี้เรื่องใหญ่มากนะก็ต้องกลับไปที่บายวิกป้อมนะฮะว่าท่านครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีอย่างนี้ๆนะไม่ไม่คือไอ้วิธีทำให้มันแข็งเป็น35บาทเนี่ยถามว่าทำได้ไหมได้ทำได้ถ้ามันไม่ฝืนตลาดจนเกินไปสมมุติว่ามันมีเงินไหลเข้ามาเยอะแต่อย่างเงี้ยมันแข็งได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆเงินเข้ามาเยอะๆมันแข็งได้นะแล้วเงินเราก็มีเงินตาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันแข็งได้หรือแบงก์ชาติเข้าไปซื้อดอลลาร์เพื่อที่จะให้บาทมันแข็งทำได้ในเก๊คุณมีตังค์ที่จะทำได้แต่หมายความว่ามันต้องค่อยๆทำไม่ใช่ว่าจาก 3.7 มาเป็น 3.5 ในวันพรุ่งนี้นี่นะคุณต้องใช้เงินมหาศาลที่บอกให้แล้วก็เจ๊งเลยไงเจ๊งก็แบงค์ชาติเคยเจ๊งมาแล้วจะไม่ได้เจ๊งมาแล้วไม่ตอนนั้นแบงค์ชาติทำให้ไม่ต้องการให้เงินบาทอ่อนสู้เพื่อไม่ให้เงินบาทอ่อนแต่การสู้ให้เงินบาทแข็งเนี่ยผมว่าง่ายกว่าสู้ให้เงินบาทไม่อ่อนนะทำให้เงินบาทแข็งเนี่ยก็รับซื้อดอลลาร์เหมือนญี่ปุ่นทำอ่ะเนี่ยญี่ปุ่นทำนะธนาคารแบงก์ชาติญี่ปุ่นประกาศเลยเฮ้ยกูไม่ต้องการให้เงินเยนกูอ่อนนะสู้เลยไปซื้อเงินเยนเออซื้อเลยซื้อใครมาขายซื้อญี่ปุ่นมีตังค์ญี่ปุ่นมันมีตังค์แล้วเราจะไปซื้อดอลลาร์เนี่ยแบงก์ชาติจะเอาเงินบาทจากไหนไปซื้อดอลลาร์เออมันซับซ้อนแล้วก็ร้อนถึงคุณณรงค์ชัยอัครเสรีโอ้ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานและพาณิชย์แกก็ป่วยอยู่นะก็ไปรักษาโควิดอยู่นะแกด่าใช่ไหมแกด่าเลยนะแกต้องด่า 100% แกไม่ถึงกับด่าแกก็บอกว่ากลัวคุณชวลิตกลัวคุณประวิตรจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ๆก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยอยู่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมิติเวชรักษาโควิดอยู่ต้องรีบเขียนเพราะไม่อยากให้เกิดกระแสเข้าใจผิดเรื่องค่าเงินบาทที่นายกรักษาการนายกประวิตรออกมาพูดเรื่องนี้พบว่าท่านนายกรักษาการสั่งแบบบ่นๆว่าเงินบาทตกไปเป็น37บาทแล้วให้กระทรวงคลังไปจัดการกับธนาคารประเทศไทยอย่าให้ตกไปเป็น50บาทเหมือนสมัยนายกชวลิตขอเรียนว่าเหตุการณ์เงินบาทวันนี้กับตอนพลเอกชวลิตเป็นคนละเรื่องตอนประกาศลดค่าเงินบาทเมื่อ2กรกฎาคม2540เนี่ยเหตุการณ์ที่นำไปสู่วิกฤตค่าเงินบาทตอนนั้นเพราะเรามีนโยบายคงที่ อยู่ที่25บาทจำได้ไหมเราใช้นโยบายนี้มาก่อนหน้านั้นหลายปีในขณะที่ดอกเบี้ยของเราสูงกว่าดอกเบี้ยต่างประเทศจำได้นะจึงมีการกู้เงินกันมาเยอะแยะเลยนโยบายส่งเสริมเอกชนเอาเงินต่างประเทศเข้ามามากมายสมัยนายกบรรหาร1996เจ้าหนี้ต่างชาติกังวลปลายปีเริ่มมีการโจมตีค่าเงินบาทรัฐบาลชวลิตเข้ามารับหน้าที่1996ดร.อำนวยเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีครั้งแล้วก็ไปคุยกับธนาคารชาติในฐานะเป็นกรรมการกองทุนรักษาระดับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเป็นลอยตัวแล้วก็แทรกแซงการซื้อขายต่างประเทศไม่ขึ้นลงเร็วผู้บริหารแบงก์ชาติบอกว่าเห็นด้วยแต่จะเลือกเวลาเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมก็ให้อำนาจธนาคารแบงก์ชาติไว้รัฐบาลเข้าไปสั่งการไม่ได้ตอนนั้นคุณประจวบชัยสารเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะกรรมการกองทุนรักษาระดับทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนใช่สงสัยว่าจริงหรือขอดูพรบว่าพบว่าจริงคือรัฐบาลสั่งแบงก์ชาติไม่ได้โจมตีเงินบาทเป็นระยะ1997แบงก์ชาติป้องกันตัวเองด้วยการใช้เงินสวอปจำได้นะคำนี้นะคือขายสั้นซื้อยาวเดือนพฤษภาคม1997สัปดาห์ที่2โจมตีหนักที่สุดทำสวอปสูงถึง 25,000 ล้านเหรียญมีเงินสำรองอยู่ในเก๊ะได้ 32,000 ล้านเหรียญแปลว่าถ้าไม่นับเงินซื้อล่วงหน้าเงินสำรองเราเหลือแค่ 7,000 ล้านเหรียญก็เลยแก้หมดเลยไงก็เลยต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนี่ก็เปรียบเทียบว่าสถานการณ์ตอนนั้นน่ะกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเงินสำรองเราพอนะคุณณรงค์ชัยบอกเราอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรอกครับก็แปลว่าดร.ณรงค์ชัยนอนป่วยอยู่ยังเป็นห่วงว่าเดี๋ยวบิ๊กป้อมจะไปสั่งนี่คุณณรงค์ชัยฮะแต่อยากรู้ว่าบิ๊กจิ๋วซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะพอได้ยินเรื่องนี้
ก็ไม่ควรออกมาพูดอะไรอาจจะออกมาพูดก็ได้นะจบที่รายการเราเนี่ยใช่ไหมจบที่นี่นะจบตรงนี้จบโอเคแต่ที่ไม่จบคือวันเสาร์หน้านะฮะวันเสาร์หน้าเนี่ยดูเดือดเลือดพ่านเลยดูซิว่าอนาคตของนายกประยุทธ์จะไปนี่เวลาหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วนี่ผลว่าจะเหลือ32บาทเออนะอาทิตย์หน้ามาดูกันครับว่านายกรัฐมนตรีจะไปต่อหรือจอดป้ายนะฮะวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast